ของพี่วันอยู่บำรุงทำคลิปออกมาลง TikTok บอกว่าทำไมต้องเลือกวันอยู่บำรุงเป็นสสนะฮะไปฟังเหตุผลของวันอยู่บำรุงฮะใจถึงพึ่งพ่อผมโดนแซวบ่อยมากผมจะบอกให้นะครับพี่น้องครับนอกจากผมใจถึงพึ่งพ่อผมพึ่งแม่ผมด้วยมีคนถามว่าทำไมต้องเลือกวันอยู่บำรุงให้เป็นสสพี่น้องครับครอบครัวอยู่บำรุงเนี่ยเป็นตระกูลนักการเมืองคุณทวดผมเนี่ยทัดอยู่บำรุงเป็นกำนันตำบลบางบอนคนแรกคุณพ่อผมร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นสสเป็นนักการเมืองตั้งแต่ปี2526เป็นอดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวงเป็นอดีตรองนายกคุณอาผมสกนวรัตน์อยู่บำรุงเป็นสกมาแล้ว7สมัยเขตหนองแขมลูกพี่ลูกน้องผมคนหนึ่งอ่ะหลายคนอาจจะไม่ทราบวันชวีสังคุ้มหรือเลขานุ่นเนี่ยก็เคยเป็นอดีตสขเขตบางบอนส่วนตัวผมเนี่ยวันอยู่บำรุงเคยเป็นสสมาแล้ว1สมัยในเขตบางบอนและแขวงหนองแขมตั้งแต่ปี2562ผมมีประสบการณ์สามารถทำงานให้ท่านได้เลยผมไม่ใช่มือใหม่ไม่ต้องไปนับหนึ่งใหม่ผมมีประสบการณ์การทำงานนะครับทั้งในสภาและนอกสภาโดยเฉพาะในสภาเนี่ยผมนำปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเนี่ยในพื้นที่เลือกตั้งของผมเนี่ยเข้าไปพูดในสภาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขได้รับการแก้ไขมาแล้วมากมายหลายเรื่องนี่นะจะพูดให้คุณฟังมีคนชอบมาแซวผมแซวผมว่าเป็นสสแก่งแต่ฉีดยุงผมที่คุณฟังนอกจากฉีดยุงผมยังมีฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิดนะลอกท่อนะประสานงานดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ไขน้ำไม่ไหลไฟไม่สว่างถนนหนทางชำรุดนะครับสะพานหักกิ่งไม้กีดขวางการทางเดินกสล.แต่คือจิตบาถามผมทำหน้าที่นะเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับอบต.สท.สจ.สส.เพราะผมคือผู้แทนของประชาชนประชาชนเดือดร้อนผมต้องดูแลโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานราชการเข้ามาแก้ไขหน้าช้าผมก็มีทีมพักเพื่อไทยใจถึงได้นี่ฮะทำไมถึงต้องเลือกวันอยู่บำรุงเป็นส.ส.อีกสมัยหนึ่งนะฮะเบอร์10เขต28นะครับ